ประเด็นเรื่องอะไรเรื่องที่เปล่าคือเปล่าที่เป็นเทศโต๊ะอ๋อจริงจริงครับถ้าเขาในส่วนของงานที่มีการกล่าวหาว่าท่านมีความสนิทสนมและให้ความมือความสะดวกกับทนายตั้งความไม่เปลี่ยนไปไหนนะคือในเรื่องสนิทก็ยอมรับว่าความสนิทกันนะครับนะแต่ว่าคือหลายคนผมก็มีความสนิทนะครับแต่มีแต่ว่าตั้มเนี่ยเขาเป็นคนชอบโพสนะภาพเหล่านี้มันออกไปปรากฏต่อสาธารณะนะครับนะส่วนคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคือการรู้จักการสนิทกันเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะให้ตั้มเนี่ยไปทำกับคนผิดกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ตำรวจท่องเที่ยวเรื่องต่างเนี่ยผมก็ต้องเรียนตัวว่าไอ้อย่างเงี้ยผมไม่ได้สั่งนะครับนะและโดยลักษณะนิสัยผมเนี่ยผมเป็นคนเชื่อมั่นเรื่องวินัยนะครับนะผมจะไม่สั่งลูกน้องทำแบบนี้แล้วนะครับนะและอย่างไอ้การที่มีตำรวจท่องเที่ยวไปรับเนี่ยใครก็ตามที่เป็นผู้ชาของตำรวจท่องเที่ยวต้องตรวจสอบให้ได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้นะใครสั่งนะครับมันหาไม่ยากหรอกครับนะว่าใครสั่งนะแล้วไปรับได้ยังไงนะครับนะมันเสียหายภาพลักษณ์ตำรวจนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องเรียนตรงว่าผมเนี่ยเราเป็นตำรวจเราต้องรู้จักเรารู้จักทุกคนได้หมดนะครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้หมายว่ารู้จักผมแล้วจะทำผิดกฎหมายได้นะไม่ใช่หมายว่ากินข้าวกับผมแล้วจะไปยิงคนอื่นก็ได้นะครับนะถ้ากินข้าวกันรู้จักกันแล้วละเมิดตัวกฎหมายผมก็ต้องขออนุญาตจับและห้ามโกรธกันเหมือนตั้มเหมือนกันในสิ่งที่ตั้มเขารู้จักกับผมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นความผิดถ้าเป็นความผิดผมก็ต้องดำเนินคดีกับตั้มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมาตรฐานเดียวหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การมีภาพไปปรากฏต่างๆเนี่ยนะก็เป็นภาพจริงนะครับนะเราก็มีการนั่งพูดคุยนั่งประชุมคือผมก็ต้องเรียกว่าเขาเป็นทนายบางทีเขาก็เอาทนายกลุ่มเขาหลายคนเนี่ยนะเราก็คุยกับเขาเรื่องวันนี้ก็มีคดีเรื่องคดีนี่เราศึกษาก็ผมก็ทำงานเรื่องสอบสวนสืบสวนนะครับก็ไม่ใช่คุยกับตั้มแต่มีแต่ว่าคนอื่นเขาไม่โพสแต่ตั้มเนี่ยเขาชอบมาโพสมันก็ต้องเป็นประเด็นแบบนี้นะแต่ในเรื่องเขาเป็นในเรื่องของทนายแล้วเอาท่านไปลักษณะไปแอบอ้างมันจะทำให้การทำคดีหรืออะไรต่างๆหรือโดยเฉพาะภาพลักษณ์เนี่ยของท่านเองเนี่ยมันจะเสื่อมเสียหรืออะไรหรือเปล่าคือผมเรียนตรงว่าผมไม่ได้กระทบอะไรหรอกครับนะเพราะฉะนั้นคดีต่างๆเนี่ยวันนี้ถามว่าตั้มเนี่ยเขาก็มีคดีความอยู่นะคดีความของเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้เองนะวันนี้ไม่มีใครมาฟังเขาหรอกครับนะแม้แต่ท่านอัยการก็ยังสั่งคดีนะมันไม่มีใครไปแทรกแซงได้ผมก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่บารมีของท่านมันอาจจะทำให้มีการบิดเบือนจากรูปคดีหรืออะไรหรือเปล่ามันไม่มีครับผมก็ต้องยืนยันว่าโดยตำรวจเนี่ยเขารู้หมดว่าขนาดตำรวจด้วยการผมยังจับเลยนะครับเพราะได้ตามดำอินมาผมก็ต้องจับนะครับเพื่อทำให้ง่ายนะครับคืออย่าไปคิดว่ากินข้าวกับผมรู้จักกับผมแล้วจะต้องทำผิดกฎหมายได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามคือต้องเรียกว่าเราเป็นตำรวจนะครับเราต้องรู้จักคนทุกพื้นเพทุกสังคมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ข้างบนข้างล่างนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเราต้องมีข้อมูลนะครับนะส่วนตั้มเนี่ยก็กินข้าวกันรู้จักกันแต่มีแล้วว่าคนอื่นก็กินข้าวกันรู้จักกันแต่เพียงตั้มก็ชอบโพสต์แต่มันก็ชูเรื่องของตัวเองให้สิ่งของแบรนด์เนมเนี่ยค่ะตรงนี้มองยังไงฮะคือก็ขอบคุณพี่ชูวิทย์แต่ว่าผมก็รู้ว่าผมอยู่แค่ไหนนะครับคือถามว่าใครหลายคนผมก็รู้จักแบบนี้ก็กินข้าวแบบนี้นะฮะบางทีกับผู้ต้องหาผมก็กินข้าวถูกไหมเป็นผู้ต้องหาที่ประกันตัวมาผมก็กินข้าวนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้โพสต์มันก็มีคนรู้ถูกไหมแต่ตั้มเนี่ยเขาเป็นคนชอบโพสต์ผมก็เตือนเขาไปตั้งนานแล้วว่าการเป็นทนายเพื่อประชาชนมันต้องทำจริงของจริงเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่เป็นทนายหิวแสงหรือเป็นทนายเซเลบถูกไหมเพราะในวันนี้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะฮะมันไม่ต้องมีใครสอนเขามันคือบทเรียนที่สอนเขาส่วนผมอาจจะโดนกระทบกระทั่งบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าก็เรารู้จักกันนะครับนะวันนี้คนสองคนทะเลาะกันสังเกตก็มาถูกผมบ้างมันก็ไม่เป็นไรนะผมก็ถือว่าก็คนสองคนทะเลาะกันผมก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่โกรธไหมสัมภาษณ์ที่คุณชีวิตไม่โกรธเทพโจ๊กไปสั่งการให้อำนวยความสะดวกท่านไม่โกรธเลยเพราะว่าผมถือว่าสิ่งไหนมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเอางี้ถ้าเป็นเรื่องจริงวันนี้ผบ.ต้องตั้งกรรมการผมแล้วนะแล้วผมก็ยืนยันว่าจะไปตรวจสอบกี่ร้อยรอบเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ผมไม่เคยสั่งเพราะว่า
ถามว่าจะไปสั่งเพื่ออะไรแล้วเมื่อวานคุยเรื่องอะไรเพื่ออะไรของคุณชูวิทย์อ๋อเมื่อวานผมโทรหาพี่ชูวิทย์เขานะครับผมก็ดีก็โพสต์มาผมก็อธิบายความฟังที่ไอ้ประเด็นเรื่องไอ้ตำรวจต้องเยี่ยมไม่ใช่จริงๆนะผมก็บอกว่าที่น่าจะไปเข้าใจหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรส่วนจะโพสต์เนี่ยผมไม่ได้โกรธเพราะว่ามันก็พวกนั้นแหละครับนะทั้งพี่ชูวิทย์ก็พวกผมทั้งตั้มก็พวกผมนะฮะแต่ว่าวันนี้สองคนทะเลาะกันเราก็ไม่ยุ่งนะฮะแต่สะเก็ดมันมาถูกผมบ้างก็คิดอะไรถึงขั้นที่ท่านรองเป็นกาวใจให้สองคนนี้ยาสุดผมไหมเนี่ยไม่เป็นกาวใจไม่เป็นกาวใจผมไม่ยุ่งนะคือวันนี้ใครจะทะเลาะใครเราไม่ยุ่งนะครับนะแต่พี่แต่ว่าผมก็ดูในส่วนที่ว่าตั้มเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าถ้าตั้มทำผิดมาก็ต้องว่าไปกระบวนการก็มีนะครับวันนี้อะไรก็ตามนะผมก็เรียกว่าไม่มีตำรวจคนไหนเขาไปทำอะไรก็ตามหรอกนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่สั่งเนี่ยไม่มีใครก็ไปทำหรอกแล้วผมก็ไม่เคยสั่งให้อำนวยการจะดูแล้วอย่างตำรวจท่องเที่ยวอย่างยกปีขยโงนะมันไม่ใช่วิสัยที่ผมสั่งอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทำต้องรับผิดชอบไปนะใครตั้มมันก็เป็นบทเรียนอันมีราคาแพงที่ต้องสอนตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรผมวันนี้เราไม่โกรธใครหรอกครับนะเพราะว่าเรามันมีงานเยอะแยะที่มันต้องทำนะฮะเหมือนท่านถามผมคดีเยอะแยะหมดจริงยังเหลืออีก6คดีของราชบุรีมันต้องไปคิดไอ้เนี่ยมันต้องใช้สมองนั่นแหละครับนะกว่าจะไปเอาผู้หาลงโทษได้คืออย่าลืมนะครับว่าการไปจับผู้หาเนี่ยมันยังไม่จบมันต้องไปหาหลักฐานเชื่อมโยงเพื่อจะเอาผู้หาให้ศาลลงโทษมันไม่ใช่ว่าไปจับแล้วเลิกไม่ใช่วันนี้เมื่อวานผมประชุมยังไล่คดีไม่เสร็จเลยยังหาหลักฐานยังเชื่อมโยงได้ไม่หมดเลยวันนี้ต้องมานั่งคิดต่อวันนี้ถึงต้องเรียกว่าท่านผบ.สั่งงานผมเรียนมาไม่มีทางไปโกรธใครหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนสองคนทะเลาะกันก็ต้องไปคุยเองนะครับนะแต่ผมเรียนไม่มีโกรธใครแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนนะครับนะครับ